เกมในวันนี้ไม่ได้มาเพื่อหลอนแต่มันมาเพื่อเฮ้ยนั่นนั่นอะไรครับเนี่ยหมูเต้นหมูเต้นกับนางพยาบาลโอ้ชูสีชูสีชูเสียชูชูเสียชูเสียซึ่งมีความหมายว่ากำจัดความชั่วร้ายเราจะได้รับบทเป็นนักสืบเรื่องสยองขวัญที่ต้องเข้าไปปราบปรามผีในโรงพยาบาลล้างแห่งหนึ่งซึ่งผีที่นี่ล้วนแต่ไม่ธรรมดาโอ้ผีแตงกวาเหรอแตงกวาเดินได้น่ากลัวมากเอาล่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเกมนี้จะเป็นแนวบอดี้แคมซึ่งบุมกล้องอาจจะเวียนหัวหน่อยแต่ว่าความหลอนแบบจัดเต็มปุ่มก็ดูทั่วๆไปนะครับเราเปิดไฟฉายได้เอาล่ะอุ้ยเดี๋ยวปุ่มมันไม่ทั่วไปแล้วผมว่าปุ่มมันแปลกๆเหมือนเราจะมีกระสุนจำกัดด้วยนะครับเกมนี้ต้องใช้อย่างประหยัดไม่งั้นกระสุนหมดสวยแน่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นยิงผีถ้ายิงไม่โดนก็จะโดนกำแพงไม่ดิต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่น่าจะใช้ยิงกำแพงมีเศษกระดาษอยู่ด้วยเฮ้ยมีรายงานว่าคนมากมายหายตัวไปในโรงพยาบาลนี้หลายต่อหลายครั้งที่ตำรวจเข้ามาตามหาคนที่หายตัวไปแต่ก็ไม่เจออะไรเลยนั่นเป็นเหตุผลที่เขาตามผู้สืบสวนเรื่องสยองขวัญอย่างเรามาอุ๊ยเกมมีสตอรี่ซะด้วยเราต้องไปทางไหนอันนี้ไปไม่ได้นะครับเหรียญทองอีกแล้วยึบเบเกอร์เหรอมีรอยมือให้ด้วยนะครับเปิดไม่ใช่ว่าไปมันไม่มีเป้าตรงกลางให้เหรอแบบนี้ยิงยากเหมือนกันนะครับเกมประตูเปิดแล้วสีเขียวน่าจะไปได้เย้แล้วก็น่ามีหลายสีเลยเอาละพัซเซิลล่ะอันนี้เฮ้ยใครเคาะเดี๋ยวก่อนเอาละผมเฮ้ยเอาตายเลยเหรอมันมีรอยเลือดของเราด้วยนะครับโดนลากเข้าไปข้างในเหรออีกรอบนะครับเอาใหม่อาหมุนเฮ้ยมันมีฝั่งนี้แทนอ่ะมันมีการปล่อยทีละฝั่งเหรอโอ้โหหมดแม็กต่อ1ตัวตายแล้วหายซะด้วยแต่ได้เหรียญทองเหมือนมีคนผลักเฮ้ยมีคนผลักจริงผมไม่ได้คิดเองเหรียญทองเหรียญทองมันผลักผมอ่ะเอาล่ะต่อไปสีชมพูนะครับเหมือนเดิมมาจริงหมดแม็กหมดแม็กไม่ตาย ตายอีกแล้วทำไมผมไม่รอดจากไอ้นี่วะทำไงวะเนี่ยเอเลี่ยนงั้นรอบนี้ผมจะไม่หมุนสีชมพูนะไปสีเหลืองเลยแล้วกันสีเหลืองโอ้ยมันเปิดทางให้เราเย้อย่างน้อยก็ได้ไปต่อแปลกๆต้องบดล็อกประตูเหรอปุ๊บมีจัมป์เฉยด้วยนะครับไม่มีอะไรโผล่มานอกจากจัมป์เจ้คนนี้ดูไม่ปกติสุดๆได้3เหรียญทองเย้มีปุ่มสีแดงด้วยเป็นคุณกดไหมแน่นอนมีรอยเลือดแบบนี้ผมกดแน่ปุ๊บเมจิกบัตเตอร์เอ้ยโอ้ยโอเคมันเร็วจังวะผมว่ามันเน้นปั่นชัดๆน่ะอุ๊ยแล้วโดนจ้ำเดิมซ้ำ2รอบแล้วผมกดไอ้นี่แล้วออกได้ไหมวิ่งไม่ได้ด้วยทำไงวะเนี่ยหมอบเฮ้ยผมกดหมอบแล้วเราเฮ้ยแค่หมอบก็รอดแล้วเหรออีซี่นี่หว่าเย้อันนี้อะไรกระสุนค่อยยังชั่วมีให้เติมเหมือนเราตายแล้วโหลดเซฟมากระสุนนั้นไม่เพิ่มด้วยดิเกมมันเร็วมากนะครับไอ้ยิงไปแล้วคือยิงไปเลยตรงนี้มีกระสุนอีกแล้วนะครับแสดงว่าจะเจอเยอะมีใครบางคนได้ยินเสียงรบกวนแปลกๆข้างหลังตู้หนังสือหรือว่าจะมีผีสิงโอ้โหขนาดนี้อย่าเรียกว่าผีสิงผีเฮียนมากด้วยผมไม่อยากเข้าไปในนั้นเลยเฮ้ย
เย้เราเจอที่เปิดประตูอันหนึ่งแล้วน่าจะต้องเปิด2อันนะครับเอาล่ะเจอวาล์วแปลกๆอีกแล้วไม่เปิดได้ไหมอ่ะโอ้โหอย่าพึ่งโอ้โหแล้วตายยากด้วยผีเกมนี้ตายไหมโอ้ยแล้วเหรียญระบบฟิสิกส์เหรียญทองนี่คือดีดเหลือเกินโอ้โหแล้วผมต้องเข้าไปในห้องบ้านนี่จริงๆเหรอมันขยับแน่มันไม่เนียนนะเราอ่ะยิงก่อนเลยได้ไหมอ่ะเฮ้ยโอ้โหมันไม่ตายด้วยมันก่อนอุ้ยนี่มันค่าตอบแทนนักปราบผีใช่ไหมครับปราบตัวหนึ่งดอบเหรียญทองอันหนึ่งมีอันไหนอีกไหมอุ้ยอันนี้ก็ไม่เนียนเหมือนกันพอกันเลยไปเรียนมาใหม่พอๆกับเพื่อนเมื่อกี้เลยอุ้ยตัวนี้พยายามเนียนมันพยายามนิ่งเฮ้ยเอายังไม่ตายเหรอปกติมันต้องตายดิทำไปเล่นไปเข้ามาเล่นเองมันก็หลอนอยู่นะครับถึงเหมือนจะปั่นเขาบอกว่าหลังตู้หนังสือนี่มันหลอนอุ้ยเอ้ามีกลไกที่แท้ก็มีของซ่อนโอ้โหว้าวมีศพอยู่ด้วยนะครับเก็บก่อนเลยได้เปรียบเอ้ากระสุนหายไปไหนอะเก็บไปหมดแล้วเหรออุ้ยมันมาแน่เกมนี้ไม่มีอะไรปกติผมไม่ไว้ใจอะไรทั้งนั้นเอาล่ะรอบนี้ผมไม่ได้ดูว่าตรงไหนเป็นผีตรงไหนของจริงอันนี้ของจริงแน่นอนอื้อ1นัดของนัดเน้นๆ3 4 4นัดเลยอ่ะที่หัวเหมือนยิงตัวจะเยอะกว่านะครับแต่ได้เหรียญทุกตัวขอบคุณครับเที่ยวตัวมองเฮ้ยไม่มีอะไรทางสะดวกก็ยังชั่วเฮ้ยเราไปต่อได้เย้มันจัดมันอยู่คนเดียวเลยพี่ครับเราซัดก่อนเลยดีไหมหรือไม่ผมว่าเขาดูเป็นมิตรผมจะไปยิงเขาแดชไปแล้วห้องนี้เปิดไม่ได้นะครับและหวังว่าพี่เขาจะไม่กลับมาหลอกหลอนเราที่หลังตรงนี้มีลิฟต์ด้วยนะครับโรงพยาบาลเมื่อกี้มันดูคนละยุคเลยตอนนี้มันดูไฮเทคขึ้นมากดูดีขึ้นนะน่าจะน่ากลัวน้อยลงผมว่าและศพนี่มันต้องลุกขึ้นมาในสักวันแน่ที่ผ่านมามันไม่เคยลุกมีช่องลมซะด้วยเฮ้ย ต้องมีโคบาร์ผมเพิ่งบอกว่าข้างบนบรรยากาศดีตอนนี้เราลงมาห้องเก็บเนื้อใต้ดินเนื้อหมูมันมาแน่หมูเมื่อกี้ที่ยืนเต้นอ่ะโอ้โหมีมีดให้พร้อมเนื้อทำไมตรงนี้มีช่องให้ส่องเฮ้ยอะไรมีช่องหมูมายิงเฮ้ยมันตามเราดิหว่าถึงก็ไม่ตามโถ่เอามี2ตัวด้วยไม่ใช่มีตัวเดียวโอ้โหหมดแม็กมาจากทางไหนครับเนี่ยหมูโอเคโอ้หมูมาอีกแล้วหมูยิงหมูตายหมดแม็ก1แม็ก1ตัวเลยเหรอวะคือปืนมันยิงรัวมากนะครับผมก็บึ้งว่าแต่เหรียญทองนี่เอาไปใช้ทําอะไรได้ก็ไม่รู้นะครับเก็บไปเรื่อยๆเก็บหยอดกระปุกปลูกหมูหรือเปล่าผมว่าใช่เอาล่ะเหรียญนี้มันมีไว้ล่อคนแน่ๆไม่มีว่ะนึกว่าเก็บปุ๊บมาปั๊บโคบาเย้หมูแดงเฮ้ยไม่ได้กินสั่งข้าวหมูแดงไม่ได้สั่งข้าวหมูแดงมารีโหลดโอ้ยโดนตกเจ็บแล้วโอ้หนึ่งแม็กไม่ตายสมก็เป็นข้าวหมูแดงโอเคไปงัดทำไมโคบามันงัดได้นิ่มจังในที่สุดผมก็เข้าท่อได้สำเร็จนะครับมีรอยเลือดในท่อด้วยเสียงอะไรวะใครคันไปในท่อไม่มีนะพ่อยังชั่วไม่มีก็แย่แล้วผมว่าแปลกว่ะเฮ้ยม้าลายตัวนี้เห็นแล้วขนลุกมากๆบ้าอะไรครับเนี่ยผมเกลียดเกมบ้านี่นั่นมันเหมือนตุ๊กแกเลยผมว่าผมไม่ชอบตุ๊กแกเท่าไหร่ตายไปเนี่ยนี่พยายามประหยัดกระสุนต้นควรเอาเข้าไปเราไม่ควรประหยัดวะ
แต่กลัวกระสุนหมดโอ้เอาเป็นว่าเพื่อนๆดูไปแล้วคนลุกกับตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับอุ้ยน้องผมว่าจำไม่เฉยเชื่อผมนั่นเห็นไหมมีเซนไอตัวไหนที่จะพุ่งมาทำร้ายเรามันจะเปิดเพลงแบบเล่าๆเว้ยแล้วก็พุ่งเข้ามาเลยอันนี้คือมาเพื่อหลอนเอาละเริ่มแยกแยะออกนะครับมีภูมิต้านทานเออแยกแยะไม่ออกก็ได้ไม่ทันมันจริงมึงเล่นมุกจำกันเฉยเลยเขาบอกว่าอาวุธของผู้สืบสวนเรื่องเหนือธรรมชาตินั้นไม่ใช่อาวุธธรรมดามันเป็นอาวุธที่ได้รับการปลูกเสกโดยพระมากมายมันสามารถกำจัดสิ่งชั่วร้ายที่อาวุธปกติไม่สามารถทำได้และอาวุธนี้จะสามารถใช้ได้แต่ผู้สืบสวนเรื่องเหนือธรรมชาติเท่านั้นว่าเราเป็นใครวะเนี่ยเท่จังเลยแต่กระสุนเก็บเอาตามพื้นนะทำไมไม่เตรียมกระสุนมาเฮ้ยนั่นอะไรครับเนี่ยหมูเต้นกับนางพยาบาลโอ้แปลกๆอู้มาลายมาตรงนี้ไม่เรียนเท่าไหร่เน้นตายลายหัวใจซะด้วยมาลายตัวนี้ไอ้ก่อนหน้านี้เรียกตุ๊กแกไม่ใช่รอบนี้เป็นเอ้าวิแกงเต้นหายเอาล่ะผมเจอนางพยาบาลแน่และหมูลูกสมุนของเขาลูกหมู3ตัวเอาละเกมนี้พูดไปเรื่อยเลยซ้ายเหรอได้ดิผมเชื่อมันมาขวาว่ะซ้ายมีอะไรอ่ะไปผมไปขวาแล้วกันผมไม่เชื่อหรอกเออทางขวาถูกเว้ยใครจะไปเชื่อผีในโรงพยาบาลกันเล่าอันนี้เมื่อคุณจ้องเข้าไปยังหุบเหวจะจ้องคุณกลับมาเสียงกระซิบก็คือเงาและเสียงพึมพำของมันคือความมืดความมัวหมองที่ติดตามคุณไปคือเครื่องพิสูจน์ถึงความสดใสของแสงเบื้องหน้าเงาการตวัดผู้กันอย่างยากลำบากบนพื้นภาพวาดแห่งชีวิตผมเริ่มอ่านไม่เข้าใจและงงเราจำเป็นจะต้องมีเปลวไฟแห่งศรัทธาเพื่อให้เราสามารถผ่านมันไปได้พอเถอะเหมือนภาษามันแปลกๆด้วยส่วนหนึ่งและเก้าอี้นี่คุณกำลังบอกให้คนดูกดแชร์คลิปนี้ใช่ไหมครับว้าวมุกนี้ผมชอบนะเจ๊จ้องมองเก้าอี้คืออะไรวะมีอะไรแปลกๆถูกเขียนไว้ที่กำแพงแต่ว่ามันถูกบล็อกอยู่ฉันอยากมีปืนจังต้องยิงบางอย่างที่กำแพงเหรออุ๊ยเจ๊คนนี้ชาโดว์อุ๊ยตรงนี้ก็มีไม่มันจะรวมกันเป็นคำว่าไม่มีเงาใช่ไหมโอ้แล้วไงมันมีความหมายอะไรกับเกมนี้ผมโอ้ยเกือบแล้วโชคดีที่ผมหยุดทันนะเนี่ยวานุมเอ๊ะว่าแต่ตรงนี้มุดได้ด้วยเหรอเพิ่งเห็นนะครับอืมพ่อหนุ่มคนนี้ดูแปลกๆแสงเอ๊ะหรือว่าจะต้องยิงไฟเอาไปก็ลองดูแล้วกันนะครับยิงให้หมดเลยไอ้ตรงนี้ยังกระพริบอยู่โอเคทีนี้น่าจะมืดหมดแล้วผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราปิดไฟแล้วเดินไปมันไม่ร่วงจริงด้วยไม่ถ้าเราเปิดไฟเราจะตายเชื่อผมร้อนจัดจัดเอ๊ะอันนี้คือมาเวเอเลียนแล้วเหรอเอเลียนใช่ไหมสวัสดีเอเลียนสวัสดีนายไม่ทำอะไรเราใช่ไหมเรามันขยับตอนไม่มองวะผมรู้สึกใจคอไม่ดีไปนะทางนี้เอาล่ะมันเริ่มแปลกๆแล้วตัวนี้อุ้ยเฮ้ยผมว่าใช่ว่ะมันหายไปแล้วโอเคหน้าขนลุกแต่ว่าก็ดูปลอดภัยดีตอนนี้มันไม่ทำร้ายเราแขนเหรอแขนนางพยาบาลฮะที่ผมต้องประกอบนางพยาบาล
ต้องประกอบนางพยาบาลอย่างนั้นเหรอหุ่นคอซะด้วยเอเลี่ยนไฟเหรอโซ่ไฟเฉยอุ้ยมันตามไปทุกที่เลยมันแปลกๆเอ้ยเอ้าเอ้าตายเฉยโอ้ตามหาทางไปที่โรงพยาบาลนี่เรายังไม่ถึงโรงพยาบาลอีกเลยครับแล้วตัวนี้ทำไงกับมันนะต้องจ้องมันไว้เหรอถ้ามันเผลอนี่คือมันพุ่งเข้ามาต่อยเราเลยนะครับตายตายในทีเดียวสตาฟของโรงพยาบาลสตาฟของโรงพยาบาลรู้รหัสห้องใต้ดินเราต้องลงไปห้องใต้ดินเออค่ะเฮ้ยนี่ไงนางพยาบาลโอ้โหเดี๋ยวก่อนเราทัชนางพยาบาลได้วิ่งแต่หลอนนะครับเนี่ยมาพร้อมกัน2คนเลย2คนเก็บได้ไหมเก็บของอย่านะไอเอเลี่ยนนี่มันจ้องจะฆ่าเราก็คือเราต้องมองมันไว้นะครับไม่งั้นมันเล่นเราแน่เฮ้ยโอ้ยจะหยิบของก็หยิบไม่ได้ไปได้แล้วยิงได้ไหมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยิงไม่ได้ด้วยดิผมเดาไหนวะข้างนอกอ่ะมองไม่เห็นอยู่นี่โอเคอุ้ยอู้โผล่ในห้องนางพยาบาลซะด้วยเอาล่ะเราได้แขนมาแล้วนะครับวางชี้ชี้อะไรก่อนเซฟขอบคุณนะนางพยาบาล12138มีรหัสด้วยเหรออันนี้คือสตาฟโรงพยาบาลเหรอเนี่ยโอ้โหเราต้องกรอกรหัสเนาะอ๋อเหตุผมเห็นที่กรอกโค้ดแล้วแวบๆตรงหางตานะครับแต่ถ้าผมหันไปกรอกโค้ดแล้วก็ผมตายไหมโอ้โห12138มันจะกรอกโค้ดทันได้ไงวะ12138เอาว่าเกิดใหม่แล้วเขาไม่ทำอะไรเราด้วยก็ยังชั่วอีซี่อีซี่ไปแล้วพอกันทีไม่เอาเอเลี่ยนแล้วอันนี้อะไรปืนลูกซองติดไฟใช้66เหรียญทองโอ้โหนี่เราเก็บเงินมาซื้อปืนเหรอเนี่ยเพิ่งรู้นี่คือปืนที่เดมอนแผ่นๆทิ้งไว้ให้กับคุณเดมอนแผ่นๆคือใครวะไม่มีตังค์ซื้อไม่อ่านดีกว่าช้ำใจโอ้เราไม่มีช็อตกันนะครับแสดงว่าผีหลังจากนี้มันจะโหดกว่าเดิมเหรอสวิงแชมเปี้ยนมีตำนานเมืองที่เล่าขานถึงตัวประหลาดสุดคนหัวรุกที่มีชื่อว่าเดอะสวิงบ็อกเซอร์นักมวยสวิงนะครับในการต่อสู้เขาสามารถโยกหัวของเขาได้อย่างรวดเร็วหลบกระสุนที่ลอยเข้ามาจากระยะไกลด้วยสปีดอย่างน่าเหลือเชื่อจุดอ่อนของเขานั่นอยู่ที่หัวถ้าหากหัวของเขาถูกโจมตีแล้วก็สวิงแชมป์จะโกรธมากๆและเพิ่มความเร็วมากกว่าเดิมการยิงที่ขาของเขาจะสามารถทำให้เขาช้าลงได้แต่ว่านั่นแทบไม่สร้างความเสียหายอะไรเลยบ้าน่าคุณ ต้องเป็นไอ้ตัวนั้นแน่ๆผมว่าเราซัดก่อนเป็นยอดดีเฮ้ยเหมือนจะซัดไม่ได้เอาล่ะเอามาดูฉากเปิดตัวพี่เขานะครับโยกหัว อุ้ยพี่ก็ตั้งท่าแล้วอุ้ยนั่นเขาเตรียมจะชกผมเขาโยกทำไมเราต้องมาดูลำเปิดตัวด้วยวะเนี่ยก็มาวะยิงหมัดเดียวน็อกเลยเหรอโหดจัดๆมาแล้วมันมาแล้วอุ้ยมันสคิปไม่ได้ต้องดูทุกรอบด้วยกลยุทธ์ที่ดีที่สุดคือยิงขามันก่อนนะครับยิงขาเพื่อสโลแล้วก็รีโหลดยิงขายิงใหม่ยิงหัวเฮ้ยมันหายตัวได้อุ้ยมันโยกมันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยหายไปไหนหายไปไหนไปตึ๊ดอุ้ยมันเร็วมันยิงขาสโลโมชั่นไปเฮ้ยมันไปแล้วมันหายอีกแล้วหายแล้วโอ้มันแข็งแกร่งมากตัวนี้ไม่ธรรมดารีโหลดโหลดเฮ้ยเอาหายเลยหายยาวอุ้ยมาแล้วนั่นยิงขาสโลไปเฮ้ยนั่นขาโอ้สโลไปอุ้ยโหคือถ้าไม่ยิงขาก่อนเราไม่มีทางรอดเลยนะครับเอ้าเฮ้ยมันเร็วเฮ้ยยิงองมันโยกมันพยายามโยกหลบกระสุนผมอยู่กับมันนานมากๆมันไม่ตายผมยังไม่ทอดกันเลยเกินรีโหลดก่อนเดี๋ยวมันจะเอาจริงก่อนที่มันจะเอาจริงเฮ้ยนั่นเอาจริงเฮ้ยยาตายเรียบร้อยอยู่ในที่สุดผมตี
ติดอยู่ไกลบ้านนี่นานมากเหรียญทองผมเกลียดเกมนี้เอายังไม่จบอีกมันยังมีโรงพยาบาลต่อเมื่อกี้นึกว่าบอสแล้วเมื่อความเร่งรีบและความคึกคักของเมืองค่อยๆกลายเป็นความเงียบงันและค่ำคืนที่เงียบสงบได้มาเยือนณโรงพยาบาลปริศนาแห่งหนึ่งมันควรจะเป็นสัญลักษณ์ของการรักษาและความสงบสุขแต่มันกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความลึกลับและเรื่องเหนือธรรมชาติเมื่อไรก็ตามที่ค่ำคืนปกคลุมเรื่องราวแปลกๆมากมายจะเกิดขึ้นในโรงพยาบาลทำให้ผู้คนนั้นรู้สึกหนาวสั่นบุคลากรในโรงพยาบาลมากมายต่างรู้ถึงความสยดสยองของโรงพยาบาลแห่งนี้แต่สิ่งที่น่าช็อกที่สุดก็คือการเสียชีวิตยังเป็นปริศนาของนางพยาบาลทั้งหลายโอ้หมายความว่าผมกำลังจะได้เจอผีนางพยาบาลสินะใช่แน่ๆ นั่นน่ะน่ารักมาเชียวโอ้โหเขาเก็บนะครับโอ้น้องๆน่ารักผมเดินเข้ามาถ่ายรูปด้วยเลยเป็นไงเป็นมิตรสามสาวพาวเวอร์พับเกิลเย้อ้าวหายไปแล้วเอ๊ะอันนี้เป็นทางไปไหนน้องอีกแล้วน้องคนเก่าโอ้ตรงนี้มีกระดาษให้อ่านด้วยไข่ของวิญญาณชั่วร้ายไข่ใบใหญ่นั้นสามารถฟักปีศาจออกมาสิ่งที่ฟักออกมานั้นจะเป็นปีศาจร้ายแห่งความน่าสะพึงกลัวซึ่งจะพากชีวิตคนมากมายไปผมควรยิงทิ้งก่อนเลยไหมครับไข่เหมือนจะยิงไม่ได้หลังจากนี้ผมจะพยายามเก็บเหรียญทองให้เยอะๆนะครับเห็นเหรียญทองเมื่อไหร่วิ่งใส่เพราะว่าเรารู้แล้วว่ามันจำเป็นแค่ไหนซึ่งตรงนี้พลาดไม่ได้ที่จะเก็บ1เหรียญก็เอาค่อยยังชั่วอันนี้เป็นทางออกและแน่นอนว่าออกไม่ได้ตอนนี้ผมห่วงอย่างเดียวเหรียญทองผมอยู่ไหนผมไม่กลัวผีอีกต่อไปต้องการเหรียญทองไอ้นี่กระสุนสวัสดีครับเจ๊พอจะเห็นเหรียญทองบ้างไหมอ่ะเจ๊ไปซะแล้วโถ่เอ้ยมีเสียงคานเฮ้ยอันนี้ของจริงใช่ไหมของจริงของจริงรีโหลดก่อนเจ๊อย่าพึ่งเจ๊ไม่ยิงสองเม็ดไม่ตายเหรออะไรวันนี้ขอโทษที่ลบหลู่เจ๊เลยปะล่ะรอบนี้ยิงหัวเน้นๆแน่เข้ามาเน้นยังไงวะเป้าก็ไม่มีเลงเฮ้ยโดนควนเย้ตายเถอะอู้ตายแล้วเมื่อกี้ยิงพื้นเหรอวะแต่เกมมันเล็งยากมากเลยนะครับคือมันเป็นมุมมองแบบเนี้ยแบบนั่นแหละครับไม่มีเหรียญทองให้เก็บเลยนะครับช่วงนี้มองฮ่าเปิดก่อนได้เปรียบไม่ได้เหรอเปิดแล้วไม่ได้เปรียบเท่าไหร่เฮ้ยโอ้โหโดนแล้วได้เปรียบจริงด้วยทำไมยิงไกลๆมันไม่โดนวะเสียงมันห่วยหวนมากนะครับมันยังห่วยหวนอยู่เหรียญทองมันดีดใส่หน้าผมอีกแล้วก็คือเขากล่าวว่าเราจะเข้าประตูหน้าใช่ไหมจะเจอพี่คนเมื่อกี้ยืนจังก้าดักอยู่แต่เสียดายด้วยผมมาข้างหลังดักผมไม่ได้ว่าแต่ไข่นี่เราทำอะไรมันได้ไหมเนี่ยน่าจะไม่ได้นะครับอุ้ยไข่ปีศาจทำไมเราต้องฟักให้มันอ่ะแปลกๆเอ๊ะถ้าผมกดครบมันจะไม่ฟักออกมาเนี่ยนะอ้าวเรียบร้อยเก็บไข่หนึ่งโอ้ยเจ๊เฮ้ยโอ้โหมีพยานจู๊ด้วยเหรอตายไหมตายไหมตายนึกว่าไม่ตายเอ้ามีเพื่อนมาอีกอะไรวะเนี่ยโอ้เก็บไข่ไปอันเดียวนี่คือเจ้าของไข่เหรอครับคนวางไข่นี่พยายามเลี้ยงหัวแล้วนะสาบานได้หมดแม็กพอดีแล้วเหรียญทองอยู่ไหนไม่เห็นดอบตัวเดียวไอ้เจ๊เมื่อกี้ไม่ดอบเหรียญทองเจ๊โกงผมแน่ๆอยู่ไหนวะเฮ้ยผมรู้ไม่เหรียญทองมันสำคัญมากผมไม่อยากไปสู้บอสที่โหดร้ายแบบเมื่อกี้แล้วสรุปก็คือผมต้องหาไข่ให้ครบ6อันอย่างนั้นเหรอผมจะเอาไปทอดเป็นไข่ดาวกินเฮ้ไม่รอดแน่ปีศาจร้ายแกดีจังใครเปิดให้อ่ะขอบคุณนะผมมาตามคำท้าแล้วเสียงแปลกๆวะอะไรวะเฮ้ย
หลังกำแพงเหรอมันอยู่หลังกำแพงครับไม่ได้อยู่ในนี้แต่มันเล่นผมแน่อ้าวมันปิดมันน้อง5778บวก888เท่ากับเท่าไหร่ใครก็จะมีสติคิดเลขในเกมผีกันเล่าเออ888เท่ากับ666อุ้ยซาตานพี่รู้คำตอบแล้ว666น้อง6พี่เก่งไหมครับเออน้องเปิดให้เอาว่ะมันก็ชิวเหมือนกันนะถ้าน้องไม่ทำอะไรอ่ะจริงบวกเองก็ได้แต่เมื่อกี้ลนนะครับพับจอเลยทีเดียวใครวะใครโดนเสียบไม้อยู่โศกนาฏกรรมเกิดขึ้นเสมอในคืนที่เงียบสงบที่สุดเมื่อแสงไฟตามทางเดินได้ถูกปิดลงและเสียงเดียวที่หลงเหลืออยู่คือเสียงลมหายใจที่แสนอึดอัดนางพยาบาลที่เปรียบดังนางฟ้าที่ควรจะเป็นคนที่คอยรักษาทุกคนกลายเป็นเหยื่อของพลังงานที่พวกเราไม่อาจล่วงรู้ได้การตายของพวกเขาได้สร้างความสับสนเป็นอย่างมากร่างกายของพวกเขาเย็นเฉียบอย่างไร้เงื่อนงำราวกับว่ามีมือของปีศาจที่มองไม่เห็นมาพรากชีวิตของพวกเขาไปตอนนี้คือเขากำลังบิ้วนางพยาบาลมายังเห็นได้ชัดแต่ไม่น่าใช่เจคนนั้นเจเป็นใครวะเนี่ยโอ้ยนึกว่าพี่จะไม่เล่นพี่ก็เล่นเหรอเนี่ยเดี๋ยวจัดเจคนนี้ก่อนมันไม่โดนผมว่าโดนอันเนี้ยแต่เจไม่เป็นไรไกลไปอุ้ยมันจำเฉยๆความเร็วของเกมคือเราไม่รู้เลยว่าผีตัวไหนมันจะจำผีตัวไหนมันจริงยิงไว้ก่อนก็ไม่ได้ด้วยนะครับเปลืองกระสุนแต่กระสุนตอนนี้เยอะมากหลังจากสู้บอสเกิดตายวนเวียนเยอะไปหน่อยเฮ้ยใครมีสีขาอ่านก่อนแล้วกันผู้หญิงร่ำไห้ผีผู้หญิงที่จะร้องไห้เพื่อหลอกล่อเหยื่อให้เข้ามาใกล้ถ้าหากคุณสบตากับเธอแล้วก็เธอจะกินดวงวิญญาณของคุณเป็นโน้ตที่ให้กำลังใจผมดีจริงๆเมื่อกี้ผมสบตาเข้าไปแล้วใช่ไหมโอ้ขอบคุณนะใครเอาล่ะแกกลายเป็นใครเจ๊มาเจ๊สบกำลังจะเอาไปทำไข่ดาวเลยเจ๊ไม่ยอมนะครับเรียบร้อยไข่ดาววิ่งมาเพื่อนมาเพิ่มพาเพื่อนมาเพิ่มตายบอกว่ามันไม่ตายมันตายยากตายอุมากี่ตัววะเนี่ยมาอะไรก็มายิงไปไหนวะมือป้าเอ้ยมันยิงไม่เหมือนโลจิกเกมปกตินะครับเป้ามันอยู่ตรงกลางในเกมไม่ใช่เกมนี้ไม่ใช่มันยิงตามมือมันยังไม่หมดเหรอโอ้มากี่ตัวเก็บเหรียญทองได้ไหมเก็บก่อนน่ากว่าจะเก็บครบ6ไข่ให้ตายได้ร่างสองเหรอร่างสองใช่หรือไม่ไม่ตายด้วยเอ๊ะออกนอกเขตไม่ได้หรือเราอะตายไหมพออย่างชั่วเฮ้ยทำไมมีเสียงฝีเท้าผมไม่ได้คิดไปเองมันมีเสียงฝีเท้าอ่ะผมเข้าเลยละกันขนาดนี้ก็ดูปลอดภัยดีไหมเก็บกระสุนแบบหันหลังอุ้ยผู้หญิงร้องไห้2เธอจะเทเลพอร์ตไปหาเหยื่อของเธอและบังคับให้คนที่มีจิตอ่อนจ้องไปยังดวงตาของเธอซึ่งเราไม่สามารถทำอะไรเธอด้วยการโจมตีทางกายภาพได้ทางเดียวที่จะจัดการกับเธอได้ก็คือตามหาร่างกายที่แท้จริงของเธอและทำลายมันโอ้ตัวนี้ฆ่าไม่ได้ด้วยอะดิต้องไปหาศพนะครับแล้วเผาทิ้งผมรู้สึกเกมนี้ผมเล่นแล้วสติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่มันจ้องจะเล่นผมตลอดนะครับนั่นคือเรื่องมันอยู่ข้างๆนี้แน่ๆจากเสียงนั่นโอ้ยโอ้ยน่ากลัวโอ้หลอนทำเป็นเล่นไปผมว่าตอนแรกมันเปิดคลิปมาเป็นเกมมีมแต่ว่าเอาจริงมันหลอนนะครับและตรงนั้นมันโลมซะด้วยปัญหาเราเห็นเราแล้วโดนไหมเนี่ยโดนเถอะนั่งหัวหน่อยเถอะโดนไปตายเหรียญทองขอบคุณยังโหยหวนอยู่อีกมันตายไปแล้วไม่ใช่เหรอ CT room ห้องสแกนเหรอผมไม่แน่ใจอะไรทั้งนั้นที่เก็บหัวห้องเอ็กซเรย์ทุกห้องล้วนมีกุญแจนะเอาไอ้ห้องไม่มีกุญแจก็เปิดไม่ได้แปลก
ลงไปตรงทางตันอะไรวะกำลังจะบอกว่าจะไปทางตันก่อนเอาแล้วนี่เปิดได้อีกโอ้โหจะมาทางตันไม่เห็นจะตันอย่างที่คิดเข้าไอ้นี่ก่อนเลยแล้วกันมีเหรียญทองกับกระสุนนะครับก็ดีมั้งเตียงเด็กไม่มีผีเด็กใช่ไหมตอนนี้เจอแต่ผีผู้หญิงกับผีผู้ชายที่นั่นโดนเล่นแล้วอีกแล้วเหรอคณิตศาสตร์1บวก2บวกบวกถึง100ได้เท่าไหร่คำตอบคือ 5,050 น้องคงชอบคัดเอ้าเฮ้ยเอ้ามันหลอกตูนี่ว่าแล้วห้องนี้คือห้องอะไรประกอบร่างนางพยาบาลอีกแล้วเหรอโอ้โหเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพยายามปกปิดข่าวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความตายตามธรรมชาติหรือว่าอุบัติเหตุก็ตามแต่ข่าวลือนั้นก็ยังแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วในหมู่สตาฟของโรงพยาบาลความกลัวและความแตกตื่นได้เข้าครอบงำโรงพยาบาลแห่งนี้เหล่าครอบครัวของผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างกังวลถึงความปลอดภัยของคนที่เขารักและเหล่าผู้ป่วยเองก็ต่างหวาดกลัวต่ออาการป่วยที่พวกเขาไม่อาจล่วงรู้คือเหมือนเกมมันจะมีเนื้อเรื่องนะครับแบบว่าอยู่ๆนางพยาบาลก็ตายอย่างเป็นปริศนาแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าตายได้ยังไงพวกเขาสงสัยว่าเป็นอาการป่วยเหรอคือที่ผมบอกว่าเหมือนเกมมันจะมีเนื้อเรื่องคือมันก็มีเหมือนจะมีเนื้อเรื่องแต่ว่าจุดโฟกัสของผมดันไม่ได้อยู่ที่เนื้อเรื่องอะสติกันกระเจิงหมดจากสิ่งที่เจอมาบ้าบอมากมายเซอร์ไพรส์เยอะไปหน่อยเอ้ายิงไม่ได้ใช่ไหมยิงไม่ได้ใช่ไหมยิงไม่ได้ยิงโอ้นี่ไงเจอแต่แบบนี้ถ้าชีวิตจะเจอแต่แบบนี้คุณคิดดูแล้วกันว่าแต่ตรงนี้ผมเกิดตรงไหนผลเหมือนผมไม่ได้เกิดที่เดิมนะครับคือมันไม่ใช่ทางที่ผมมาตอนแรกมันเลยแปลกเอ้าเจ๊ใหม่โอ้ยเข้าไปงงมากๆ เกิดตรงไหนก็งงแล้วไม่ต้องเจอเจ๊ตายวู้มันขานางพยาบาลใช่หรือไม่ขาสวยๆเจอแล้วไอ้น้องนี่ก็หลอนอย่างเดียวน้องเป็นใครวะคือน้องไม่ได้มาตบพี่แต่น้องมาเพื่อทำให้พี่ตกใจเหรอน้องสนุกมากใช่ไหมเฮ้ยนั่นเหรียญจากเจ๊คนเมื่อกี้ใช่ไหมเอาวะเฮ้ยนี่แขนต่อนะครับมีให้เก็บกระสุนก่อนใครๆก็รู้เก็บปุ๊บมันมานั่นไงอุ้ยเอาตัวไหนดิเฮ้ยเอามันหันมุมกล้องมันหันเฮ้ยผมไม่ได้คิดเองไหมใช่ไหมว่ามันหันมุมกล้องผมอะเอ๊ะเอ้าเฮ้ยอะไรมันงงไปหมดเกมบ้านี่เกิดมาใหม่ก็เจอแบบนี้เกมมาลายมาผมยังงงอยู่เลยผมเกิดตรงไหนอันนี้ที่เดิมหรือเปล่าแล้วก็โอ้กำลังระลึกชาติอยู่แล้วเจ๊มาเปิดห้องน้ำชายให้ผมตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมอยู่ที่ไหนอีกต่อไปเอาเป็นว่ามันชี้ลงมาข้างล่างผมตามไปเลยมันมีกระสุนล่อผมด้วยโดนหลอกชัดๆอ่ะเหมือนเอาของมาขนมมาล่อเด็กตามไปตามทางเอาเจอไข่เฮ้ยตรงอยู่ผมมาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยเอาเป็นว่าผมเจอไข่แล้วอ่ะจัดการฟักไข่ไดโนเสาร์มันมาแล้วว่ะแต่ผมจะฟักไข่ให้เสร็จมันคือหน้าที่ของผมอุ้ยเจ็บเสื้อดำเจ็บเสื้อดำรีโหลดเร็วเข้าเจ็บเสื้อดำตายมีหลายเสื้ออะไรอีกอะใครมาอีกโอ้โหม้าลายหลายสียิงก็ไม่โดนยิงโดนไหมเนี่ยเอามันตบผมมันพยายามตบมันลงบันไดไม่เป็นเอาว่ะกระจอกตัวนี้ตอกตายไปม้าลายเออโอ้บ้าบอลเลยเนี่ยเกมบ้าดิโกรธเริ่มโกรธแล้วคือไม่ได้หัวร้อนโกรธแล้วก็ไม่เอากระสุนมาล่อผมอีกแล้วเนี่ยแต่ผมก็เก็บหมดนะครับอ่ะเก็บแขนอีกรอบนึงรอบนี้ผมวิ่งออกข้างนอกเลยพอกันทีชิบแล้วอย่ามาเจ็บเสื้อแดงแถวนี้เออตายมันมาอีก2โดนตัวหลังเหรอวะยิงตัวไหนวะเนี่ยนี่ก็ตบเป็นจังตายไปโหลดเจรัตที่มาเอ้ยตายในที่สุดหมดยังอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวมาเลยเจ๊ขอเหรียญทองด้วยครับขอบคุณครับ2เหรียญตรงนี้ก็มีให้เก็บอีกห้องนี้ห้องน้ำเฮ้ยหัวมันอยู่ในห้องน้ำนี่เอง
น้องนางพยาบาลในที่สุดเอาเฮ้ยหัวเยอะแปลกๆเฮ้ยอะไรมันหันกล้องผมโอ้หลอนเฉยใช่ไหมครับดูหลอนเฉยๆหลอนเฉยก็แย่แล้วดูเจโยกโยกน้องโยกน้องพยาบาลโยกโยกจัดๆตายได้เหรียญทองด้วยขอบคุณนะใช่นะครับใช่ขาดแค่หัววางเรียบร้อยเอ๊ะกุญแจห้องเอ็กซเรย์ขอบคุณครับน้องๆ น่ารักมากเยียวยาจิตใจพี่ในเกมนี้ได้ดีอันนี้ห้องเอ็กซเรย์ในที่สุดมันเล่นผมแน่มีกุญแจห้องทางไปต่อเอ็กซเรย์โอ้ยไข่น้ำเงินว่ะโอ้ยมีห้อง CT ด้วยนะครับแล้วไข่น้ำเงินนี่ต้องฟักหรือไม่ไข่ปีศาจจัดไปผมฟักหลังเครื่องอึ๊บมันไม่เคยราบรื่นตอนฟักไข่อันนี้ก็เหมือนกันเชื่อผมอันที่4มันมาแล้วตัวแดงมันเลยตายไป1ตัวเดียวไม่พอหรอกมันมาเยอะแน่เฮ้ยไหนตัวน้ำเงินมาต่อยิงเข้าหัวตายเป็นเกมที่เล็งหัวโคตรยากนะครับเอาล่ะเราได้กุญแจห้อง CT มาคือห้องตรงไหนวะมันใกล้ๆกันนะครับผมจำได้อันนี้เหรออ่ะห้อง CT ต่อมีศพของเจ๊ไอ้เจ๊ตัวนั้นใช่ไหมเจ๊ผีที่ห้ามมองตายิงก่อนได้เปรียบเฮ้ยห้ามมองตามันห้ามมองศพยิงศพโอ้นี่ร้อนคือผมพยายามหันกล้องหนียิงยิงที่ศพมันยิงที่ศพมันมันไม่ตายมันเดดทอเอาสรุปเดดทออย่างงี้ยิงตั้งนานกด F ทีเดียวได้คือตัวเมื่อกี้ถ้ามาคอมโบกับตัวอื่นคือเราตายชัวร์ๆนะครับมันหันไปยิงไม่ได้เลยต้องหันหน้าหนีได้เวลาไปกันต่อเย่ควรเย่ดีไหมเนี่ยดูไม่น่าดีใจเลยแต่ว่าผมอยากได้เหรียญทองนะครับไม่มีอะไรหยุดผมจากการมาเก็บเหรียญทองได้ตอนนี้เริ่มมาแล้วคนที่จะหยุดผมเสียงเดินแบบไม่ใส่รองเท้าในเกมนี้อันนั้นคือกองทัพนางพยาบาลเหรอคุณต้องรอผมเล่นแน่ๆบรรยากาศเรื่องจริงถ้าเดินมาเจอแบบนี้ก็ดูสยองอยู่นะอย่าพึ่งใจเย็นก่อนอุ้ยพี่ชายอุ้ยมันไม่ตายเข้าหัวแล้วนะเหมือนแต่งตัวจะไปประกวดงานสักอย่างผมนึกคำไม่ออกเอาเป็นว่ารีบไปรีบเก็บรีบของเฮ้ยไข่ส้มผมเจอไข่ส้มฟักเลยมันมาแล้วมันไม่ยอมให้ผมฟักมันบอกฟักไปแล้วเจมาช้าเจมจะตายไหมเจตายแต่พาเพื่อนมาด้วยนางพยาบาลนางพยาบาลบิดเริ่มบิดเบี้ยวกลายเป็นมดเขียววีสาวตบตบเขาพยายามตบผมตายตายอุ้ยมาพาเพื่อนมาอีกเหรอโอ้มาลายมานาตูอีกก็ไม่รีบยิงก่อนตายนี่ไหมโอ้โหเกมบ้านนี้มันมาจริงๆด้วยมันมาแบบมาเป็นเวฟมาเป็นแก๊งโอ้ผมรู้สึกว่าเกมจะให้ผมฟักไข่ครบก่อนจะออกไปยังไงอย่างนั้นมันไม่น่าปล่อยผมออกไปทางนั้นง่ายๆเอาเมาส์ดีเฮ้ยนั่นเพื่อนใช่ไหมเพื่อนเฟนเปล่าเฟนแน่ๆเฟนว่าก็เข้าหัวอยู่นะแต่มันไม่ตายวะเข้าปากแล้วนะเอ้ยดรอปเหรียญทองโอ้โยนเหรียญทองแบบเหรียญทองมันไม่ได้ดรอปตรงที่ผีตายนะมันโยนออกมาผมเริ่มมึนหัวแล้วนะครับแบบไม่รู้จะเล่นเกมได้จบไหมมุมกล้องแบบนี้เล่นนานๆแล้วปวดหัวทางออกเปิดไม่ได้เอาล่ะในที่สุดผมก็มาถึงข้างหน้าโรงพยาบาลที่มันขยับแน่กระสุนเยอะแบบนี้ถึงแม้ว่าตำรวจจะส่งทีมสำรวจและมืออาชีพเข้ามาเพื่อทำการสืบสวนที่โรงพยาบาลแห่งนี้พวกเขาไม่อาจตามหาต้นตอที่ทำให้เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นได้นั่นเป็นผลทำให้โรงพยาบาล X แห่งนี้
ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงต้องปิดตัวลงและกลายเป็นโรงพยาบาลล้างพี่ไม่ต้องมาบอกผมก็ได้ว่ามันล้างมัน ผมรู้ตั้งแต่วินาทีแรกที่เดินเข้ามาแล้วติดอะไรวะเข้าไม่ได้เหรอไม่ได้นะครับแต่ผมเห็นไข่อยู่ข้างหลังนั่นเราต้องฟักไข่แน่ๆแต่ว่าเจ๊พวกเนี้ยเจ๊ไม่น่ายอมอุ้ยเจ๊เดินละหนึ่งเดินละหนึ่งเดินละหนึ่งเฮ้ยติดผมติดผมติดโอ้แล้วเจ๊โยกหลบเจ๊มาสองอ้าถ้าเป็นอนิเมะฮาเร็มหนุ่มๆคงดีใจแต่นี่ไม่ใช่ไงเจ๊ใช่ไหมเจ๊เมื่อกี้ที่หาเรื่องผมซัดก่อนได้เปรียบเฮ้ยดูว่าเดินจริงเดินจริงมาเพื่อพาเพื่อนมาด้วยเอาตายตายเร็วมากยิงหัวแล้วตายเร็วมากไม่เท่าไหร่นี่เราเนี่ยอ้าวตายไปสองตัวไหนเดินอีกตัวไหนสารภาพมายิงก่อนเลยได้ไหมตัวไหนมันจะขยับมันไม่เนียนนะครับตัวไหนเอ้าตัวนั้นนั่นโอ้โหทำมาเป็นนิ่งทำมาเป็นเล่นบทแกล้งตายเล่นบทแกล้งตายเหรออ่าสามนัดเท่านั้นน่ะไม่ขยับตัวนั้นไม่ตัวนู้นล่ะตัวนั้นใช่อ่าเอาปิดเอานั้นมันนั่นแน่ทำมาเป็นเนียนต่อทำมาเป็นเนียนต่อยิงยิงเรียบร้อยเจดองตัวไหนอีกไหมตัวนี้ตัวนั้นตัวนู้นโอเคไม่ขยับแล้วเอาล่ะได้เวลาที่เราจะฟักไข่นะครับไข่ใบสุดท้ายเจทั้งกองนั่นผมว่าเดินแน่ รีบฟักเร็วพ่อหนุ่มรีบฟักเย้หกแล้วนั่นน้องเขาชี้ว่ะผมรีบวิ่งไปหาน้องดีกว่าผมว่าน้องคนนั้นเป็นมิสสุดแล้วผมไม่อยู่แล้วหนีมันตืดมันตืดน้องนำทางเราอยู่น้องพยายามช่วยเราผมเชื่อน้องชี้ไปทางนั้นน้องให้ปล่อยเขียวเอ๊ะไม่เก็บกระสุนด้วยวิ่งเลยวิ่งยาวน้องพยาบาลเหรอเร็วเนี่ยเจ๊อุดหูคนหนึ่งปิดตาคนหนึ่งเจ๊ไม่ตบเราไปเมื่อกี้คืออะไรเอ๊ะขายของเหรอโอ้โหแล้วเจเจมาเปิดธุรกิจอะไรครับเนี่ยขี้อายซะด้วยสาวน้อยความสามารถและอุปกรณ์สวมใส่สามารถซื้อได้ที่นี่รวมทั้งสามารถเก็บทองไปใช้ในรอบต่อไปได้สรุปผมเก็บมา100ก็ซื้อซูเปอร์แมนไม่ได้ no นั่นน้องพาวเวอร์อย่างนั้นเหรอน้องพาวเวอร์จะทำน้องพาวเวอร์ขยับด้วยว่ะโลกใบนี้เต็มไปด้วยปีศาจร้ายมากมายที่เกิดจากความขุ่นเคืองใจของมนุษย์มันเกี้ยวกราดยังไม่เป็นธรรมชาติแต่ว่าแพนที่แสนใจดีนั้นเห็นว่าคุณยังคงใช้ปืนพกกากอยู่ก็เลยเตรียมกระสุนไว้ให้ และพร้อมกับปืนลูกซองด้วยเอ้ยหยิบได้ไหมอ่ะหยิบน้องไฮไฮผมแล้วผมเก็บยังไงอ่ะลูกซองอยากได้มากเอ้ยได้แล้วคำถามคือผมต้องยิงน้องจริงๆล่ะน้องไฮไฮกับเรานะครับ2โกอะไรคือ2โกวะเอ๊ะอ่ะผมจ่ายให้น้อง2โกจ่ายให้น้องเต้นเนียนนะคุณต้องรอผมเล่นนั่นแน่เออคุ้มมั้ยครับผมว่าคุ้มนะคุ้มคือความสามารถอาวุธอะไรไม่ซื้อจ่ายให้น้องเต้นเอ้าเต้นแค่นี้เหรอ2โกโอ้นี่คือโลกที่แปลกประหลาดมีเพียงแต่ปีศาจที่ล่วงรู้วิธีการที่จะออกไปปีศาจที่น่าสงสารแผ่นๆนั้นได้หิวมาหลายต่อหลายวันแล้วถ้าคุณไปที่บ้านของคุณและตามหาตีนไก่3ตีนมาได้พร้อมกับไข่ใบยักษ์2ฟองและนำกลับมาให้แผ่นๆแล้วก็เธอจะช่วยคุณออกไปจากที่นี่สรุปแผ่นๆก็คือน้องเหรอครับน้องหิวเราก็เลยต้องตามหาของกินให้น้องน้องจะได้ช่วยเราออกจากที่นี่ได้ว้าวคุณที่อาศัยอยู่ที่นี่มีบ้านหลังใหญ่3หลังในบ้านแต่ละหลังนั้นเก็บตีนไก่เอาไว้ทำไมต้องสร้างบ้านเพื่อเก็บตีนไก่วะผมไม่เข้าใจเลยจริงๆเอาเป็นว่าผมซื้อความสามารถกระโดดแล้วกันนะครับตอนนี้เรากระโดดได้แล้วนะครับสุดยอดแค่นี้ก็โหดแล้ววะหึโอ้ผีแตงกวาเหรอแตงกวาเดินได้แตงกวามากมึงไม่ตายด้วยช็อตกันโอ้แปลกๆว่ะวันนี้ผมเจออะไรครับเนี่ยมันต้องไปบ้าน3หลังของคุณนะครับรู้สึกว่าไอ้คุณนี่จะเป็นเกมผีเก
เกมอื่นมาก่อนด้วยลึกเข้าไปในป่าแห่งความมืดมิดเมื่อนานมาแล้วมีสถานที่ที่ถูกหลงลืมที่เต็มไปด้วยปีศาจแปลกๆมากมายรวมทั้งปีศาจแผ่นๆแต่ไม่เหมือนกับตัวอื่นแผ่นๆนั้นเป็นปีศาจที่มีจิตใจบริสุทธิ์และหัวใจที่อ่อนโยนเธอหวาดกลัวกันที่ต้องทำร้ายคนอื่นและไม่ชอบเห็นความรุนแรงเป็นอย่างมากซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสัญญาณของความอ่อนแอในกลุ่มของเธอนั่นก็คือในหมู่ปีศาจจะเห็นว่าเธออ่อนแอใช่ไหมครับก็คือน้องไม่ชอบความรุนแรงแต่น้องให้ปืนกับเราเนี่ยนะผมแอบสงสัยเหมือนกันว่าถ้าเรายิงน้องจะเกิดอะไรขึ้นผมว่าไม่น่าจบสวยเฮ้ยน้องไม่ว่าเหรออุ้ยไม่ว่าจริงด้วยนะครับน้องแข็งแกร่งมากขอโทษที่ทำร้ายน้องครับรู้สึกบิดเลยเนี่ยนั่นอุ้ยหัวกวางวางมาตัวนี้เฟอร์รี่หรือเปล่าครับตัวนี้เป็นเฟอร์รี่ใช่ไหมผีเฟอร์รี่หรือผีกับเฟอร์รี่มาผสมกันใส่ชุดว่ายน้ำด้วยวางหรือม้าลายวะทำไมไม่ตายวะนี่มันตายยากมากแถวเนี้ยเฮ้ย คุณต้องรอผมเล่นแน่แน่ ไม่ตายเหรอฮะผมขอร้องหาได้ไหมมันเกินไปเปล่าวะโครงการที่เรากระโดดได้ที่เราโกงมากเลยนะครับมันทำให้ขี่กวางนี่ทำไมผมไม่ได้แต่มันแกร่งเกินไปแล้วเฮ้ยป่ะได้เวลาเข้าไปเผชิญโชคในบ้านของคุณเพื่อตามหาตีนไก่มาให้กับน้องแผ่นๆผมไอ้นี่ใช่ไหมคุณเนี่ยเอายิงได้ด้วยเหรอนัดตายว่ามาดีกว่ากระสุนเราเป็นพันที่ต้องตายแน่ๆไม่มีทางรอดยังอีกยังนิ่งอีกตายได้จริงเหรอวะทำไมมันร้องอย่างเดียวแล้วมันไม่ตายเฮ้ยมันเต้นมันทะลุประตูมันเต้นมันไม่ตายจริงๆเหรอวะเฮ้ยไม่บอกมาทำอะไรตรงนี้วันนี้เกมมานี่อู้มันใส่ตูดให้ผมด้วยมันไปแล้วอ๋อมันตายแล้วเหรออันนี้คือแอนิเมชันตายเหรอโอ้เอากรอบลูกร้อนเอาเข้าไปผมเจออะไรวะเนี่ยเหรียญทองยังไม่ได้เก็บเลยเดี๋ยวก่อนเอาถ้าผมติดเอาความสามารถกระโดดตูเรียบร้อยเฮ้ยไม่เอาดิโอ้ตกกำจัดคุณแล้วกรอบรูปได้เหรียญทองอยู่ตรงหน้าอยากได้แล้วนี่พี่ติดบั๊กจริงเหรอHoly ตีนไก่อยู่ไหนส่งตีนไก่มาอุ้ยแตงกวาเฮ้ยนั่นตีนไก่ผมเจอแล้วในที่สุดมีอะไรให้อ่านด้วยแผ่นเอาแผ่นหิวมากแล้วทำไมมันเดินเองอะแผ่นมีความอยากอาหารเป็นอย่างมากแต่ว่านี่ไม่ได้เป็นเพราะความตะกัดตะกามมันเป็นเพราะความสามารถพิเศษของเธอจำเป็นจะต้องใช้อาหารในการชำระล้างความคิดแง่ลบในจิตใจในแต่ละครั้งที่เธอได้ลิ้มลองของอร่อยในโลกใบนี้พลังงานแง่ลบของเธอจะกลายเป็นความใจดีและความอ่อนโยนมันจะถูกเปลี่ยนกลายเป็นความรักและความหวังเนื้อเรื่องบ้าอะไรทำไมผมต้องทำความเข้าใจวะเนี่ยมีบ้านหลังที่2ใช่ไหมตรงกลางนะครับมีกวางอยู่ด้วยบ้าเอ้ยมาแล้วกวางเน้นๆที่หัวก่อน1นัด2 3 4 5 6 7 8แปลกๆเกมว่าเอาติดอะไรวะเนี่ยโอ้ยโดดเข้ารั้วขึ้นรั้วกวางข้ามรั้วไม่ได้เชื่อผมมันต้องกระพริบด้วยวะมันต้องกี่นัดตายวะผมยิงไปเยอะมากเลยนะครับแล้วรีโหลดนานมากด้วยโดดลงวางงงอ่ะดิยิงตายยังวะทำไมมันตายยากจังนี่ช็อตกันนะครับเนี่ยโอ้โหถ้าพี่ๆจะตายยากกันขนาดนี้โดดก่อนโดดแล้วข้ามโดดไม่ข้ามเอาแปลกตายแน่เลยตายแน่โอ้กว่าจะตายคือแบบยิงนานมากนะครับผมว่าประมาณ 2-3 แม็กอะแล้วเหรียญทองไม่ให้ด้วยไอ้ผมนึกคำด่าเกมบ้านี่ไม่ออกเลยให้ตายเลยเฮ้ยอีกแล้วเหรอใครมาพี่คนนี้เป็นใครวะโอ้โหเอาแต่ตายง่ายนะครับไม่เหมือนกวางก็ยังชั่วตรงนั้นขาไก่ปะขาไก่เลยปะถ้าหากคุณสามารถให้เหรียญทองกับ2เหรียญกับแผ่นเธอจะเต้นให้คุณดูเพราะว่าเธอขัดสนเรื่องเงินมากในตอนนี้เธอเรียนรู้การเต้นมากมายมาจากโลกของมนุษย์แต่ว่าเธอก็ยังต้องกิน
เธอจำเป็นจะต้องหาเงินไปซื้อข้าวกินนี่เป็นเหตุผลที่เราต้องให้ตังค์น้องเหรอโอ้กอบรูปมาไอช็อตกันนี่มันแรงขึ้นจริงไหมเนี่ยโอ้โหเสียงมันเยอะมากนะครับเยี่ยวๆอู้กวางทำไมต้องเป็นกวางวะตัวอื่นได้ไหมเนี่ยกวางมันแก่งไปหน่อยดิไม่มันออกจากบ้านไม่ได้เหรอเฮ้ยเอ๊ะเอากวางติดเสร็จผมเสร็จผมเอาเฮ้ยมันไม่ติดแล้วมันไม่ติดมันไม่ติดแล้วมันเอามันยังติดอยู่มันไม่เห็นผมเพราะผมอยู่ห้องนี้เสร็จเป็ดยัดยัดหน้ากวางหรือว่ายิงกินเต็มที่เป็นพกมันแรงกว่าวะผมเริ่มไม่แน่ใจมันผมว่ามันเกินไปอ่ะคุณว่ามันเกินไปไหมได้โปรดอุ้ยนี่ไงตีนไก่อันที่2ของเราโอ้เจอแล้วผมไม่สนแล้วผมจะวิ่งฝ่าเข้าไปไม่ว่ามันจะมีอะไรลอยอยู่ก็ตามผมว่าแปลกๆว่ะไปอุ้ยกรอบรูปภาพเอากรอบรูปภาพลงไม่เป็นต้องลงบันไดด้วยต้องลงบันไดด้วยอื้อความข้อยังชั่วขาไก่อยู่ไหนตีนไก่ตีนไม่มีตีนมีแต่โน้ตอะไรต้องอ่านด้วยเหรอเมื่อเวลาผ่านไปแผนๆก็ค่อยๆตระหนักได้ว่าเธอนั้นเข้ากับกลุ่มของปีศาจไม่ได้เลยเมื่อเธอเติบโตขึ้นเธอจึงออกเดินทางตามลำพังโดยทอดทิ้งสังคมนี่ผมอ่านเนื้อเรื่องบ้าเลยอุ้ยตีนไก่เฮ้ยเอาว่ะทีนี้ตีนไก่เราก็ครบแล้วดิเอาเจอแล้วเหรอใครโดนใครเจอผมอีกวะโอ้โหคุณที่เจอผมคือพี่คุณพี่เขาแดนมาเต้นเต้นนี่คือตายแล้วใช่ไหมเย้เต้นครับพี่เต้นเก็บเหรียญทองนะครับเฮ้ยนั่นไงไข่ยักษ์เราเจอแล้วแพนๆชอบเต้นมากๆถ้าคุณตามหาอาหารไม่เจอไปดูเธอเต้นสิบางทีอาจจะมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์ด้วยเหรอโอ้มีเซอร์ไพรส์แตงกวานั่นแหละโดนไหมวะน่าจะโดนนะตายเถอะนะดีมากตายแล้วไข่ยักษ์ที่ผมตามหาไข่คุณไข่ของคุณเหรอวะเอาไข่มาอีกเอาเข้าไปทางไหนวะเฮ้ยนั่นไข่อีกอันนึงที่ผมตามหาแต่ว่านั่นคือคุณเก็บไข่เก็บไข่นี้หนีแล้วไม่อยู่แล้วมันวิ่งช้าจังวะวิ่งเร็วเข้าเราต้องหนีจากคุณเราได้ไข่มาแล้วเราไม่สนไปน้องวางไข่วางวางแล้วมันตามมาแย่แย่ขึ้นหลังเคาน์เตอร์อะไรวะนี่ไอ้ตายยังไม่ตายใช่ไหมรีโหลดก่อนแล้วกันน้องยืนน้องช่วยพี่ด้วยแผ่นๆในที่สุดมันเต้นแล้วมันตายได้เหรียญมาเอาล่ะเราผ่านแล้วใช่ไหมผ่านแล้วน้องพี่ทำไงต่อพี่ไปได้อุ้ยน้องเปิดทางให้แล้วเย้ในที่สุดมันจะได้ออกจากที่บ้านนี้สักทีเดียวก่อนไปน้องก็มีการเต้นเพื่อมอบกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมโอเคไปครับนั่นผมว่าแล้วมันต้องมีบางอย่างแปลกๆเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันเกมเดิมจริงเหรอวะผมว่าแปลกๆกว่าเกมนี้คืออะไรครับเนี่ยขาพี่ช้าลงช้าลงบอกว่าผมดูมันดูไม่ช้าลงเท่าไหร่มันดูไม่ช้าลงเท่าไหร่มันผมอยู่ในไหนครับดาร์กโซเหรอที่มาจากไหนครับเนี่ยเฮ้ยยิงขาแล้วสโลได้เพราะยังชั่วสรุปยิงขาแล้วยิงหัวเหมือนเดิมใช่ไหมสเต็ปเดิมรีโหลดไปรีโหลดตลอดเวลาหลบได้เอาว่ายิงขาเพื่อสโลแล้วตัดที่หัว2นัดเฮ้ยไม่เท่าไหร่นี่ว่าตัวแรกโหดกว่าตัวแรกนี่ตัวแรกเราไม่มีช็อตกันแล้วมันเลยโหดมันเอาเข้าหัวอุ้ยมันแยกล่างมันแยกเพื่อนมันเรียกเพื่อนมาเอาตัวลูกกระจกมา
ตายตายยังโอ้ยโดนตัววะผมโดนยิงไหมผมรีโหลดก่อนครับหนึ่งรีโหลดนานด้วยเกมบ้านี่เก็บกระสุนก่อนได้ไหมเก็บกระสุนก่อนฟาร์มก่อนเก่งไรอุ้ยผมว่าเกมนี้เราวิ่งช้าไปหน่อยทำอะไรก็ยากรีโหลดก็นานเฮ้ยโอ้ยเกือบโดนยิงเข้าหัวเข้าชะงักหน่อยได้ไหมพี่ชายโอ้เพื่อนมาไม่เอาเพื่อนมาเฮ้ยตายยังตายเถอะเฮ้ยไม่ที่สุดโอ้ตายได้เท่าไหร่ได้กี่เหรียญทองว่ามา41เหรียญทองยังไม่พอซื้อซูเปอร์แมนเลยเจได้2นะครับอันนี้คือทางออกสู่อิสรภาพใช่หรือไม่บอสใหญ่ของเกมแล้วใช่ไหมบอกผมเฮ้ยไข่ใบใหญ่พร้อมกับผีนี่คืออะไรฮะผู้สืบสวนเนื่องเหนือธรรมชาติได้หลบหนีออกมาสำเร็จและทำลายไข่ของปีศาจร้ายทั้งหมดที่พบเจอเขาทำทุกหนทางอย่างสุดความสามารถในการพยายามหยุดยั้งพลังปีศาจที่ชั่วร้ายนี้อย่างไรก็ตามยังคงมีไข่ของปีศาจที่ถูกซุกซ่อนเอาไว้หลงเหลืออยู่และนั่นทำให้ปีศาจที่มีความชั่วร้ายและทรงพลังกำลังเตรียมตัวที่จะถูกฟากออกมาหายนะแห่งความหวาดกลัวและการทำลายล้างโลกใบนี้กำลังจะเกิดขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นผู้สืบสวนเรื่องเหนือธรรมชาติก็ยังไม่ยอมแพ้เขาพยายามค้นหาทุกซอกทุกมุมและทันทีที่เขารู้ที่ซ่อนของไข่ใบสุดท้ายนั้นเขาได้คว้าปืนในการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายขึ้นมาและรีบมุ่งหน้าเข้าไปหาเป้าหมายเปลวไฟแห่งความยุติธรรมอันร้อนแรงได้ลุกโชนขึ้นมาในใจของเขาเขาสาบานว่าจะกำจัดสิ่งชั่วร้ายไปให้หมดไปจนถึงรากเหง้าของพวกมัน Normal Ending ฮะมันมี Ending อื่นอีกแล้ววะพี่จบเหมือนพี่จะมีภาคต่อเอาละครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของชูสีผมไม่เข้าใจเลยในเกมบ้านี่เลย No Comment วะผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดยังไงด้วยก็คอมเมนต์มาบอกผมแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้มากๆนะครับเอาตรงๆคือผมมึนหัวแล้วไปดีกว่าไว้เจอกันคราวหน้าบายบายครับคือผมงงมากว่าไอ้บอสที่เราปราบไปคืออะไรเนื้อเรื่องไม่ได้เกี่ยวกันเลยแล้วไม่คิดอะไรทั้งนั้นนะครับหัวปวด